ค่ะต่อไปก็จะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมด้วยโฟลว์ชาร์ตนะคะแบบทางเลือกนะคะก็คือเป็นรูปแบบที่2ของโฟลว์ชาร์ตนั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า selection flow chart นะคะซึ่ง selection flow chart นะคะก็จะเป็นโปรแกรมนะคะก็จะมีทางเลือกนะคะซึ่งทางเลือกทั้ง2ต้องมาพบกันแล้วก็ทำงานในลำดับต่อไปนะคะมาดูรูปแบบการเขียนนะคะโฟลว์ชาร์ตแบบนี้กันอยากภาพนะคะก็จะเป็นในลักษณะของเงื่อนไขนะคะที่เป็นสัญลักษณ์สีส้มนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะถ้าเป็นจริงให้ไปทำกิจกรรมไหนถ้าเป็นเท็จให้ไปทำกิจกรรมไหนเสร็จแล้วก็มีโฟลว์นะคะหรือว่าลูกศรที่ไหลมาจุดรวมกันนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะคะมากขึ้นอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนะคะรับค่าทางแป้นพิมพ์ตัวอักษรนะคะอย่างเช่น sex เท่ากับ f ไหมหมายความว่า user นะคะกดที่แป้นพิมพ์ตัว F หรือไม่นะคะถ้าเป็นจริงให้ไปทำอะไรถ้าเป็นเท็จให้ไปไหนนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนโฟลว์ชาร์ตแบบที่เป็นทางเลือก2ทางเลือกนะคะนี่เป็นตัวอย่างซึ่งการเขียนนะคะโฟลว์ชาร์ตแบบมีทางเลือกนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะการเขียนได้2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโฟลว์ชาร์ตแบบมีทางเลือกโดยใช้คำสั่ง if นะคะกับโฟลว์ชาร์ตที่มีมากกว่า2ทางเลือกนะคะโดยการใช้คำสั่งแบบ switch case ซึ่งทั้ง2แบบก็จะมีการรูปแบบการเขียนโฟลว์ชาร์ตที่แตกต่างกันออกไปนะคะรูปแบบแรกนะคะแบบ if นะคะแบบ if ก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ if แบบทางเลือกเดียวหรือว่าที่เราเรียกว่า single selection นะคะตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะว่าถ้าเป็นจริงก็จะไปทำคำสั่งทำงานถ้าเป็นเท็จก็จะให้ออกจากโครงสร้างจากโฟลว์ชาร์ตนะคะซึ่งจากภาพก็จะเห็นว่า if ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ไปทำคำสั่งทำงานที่1นะคะถ้าเป็นเท็จก็หลุดออกมาเลยนะคะทางปีกด้านซ้ายนะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะเป็น if แบบ2ทางเลือกที่เราเรียกว่า double selection นะคะจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าเป็นจริงจะไปทำคำสั่งที่1นะคะแล้วออกจากโครงสร้างไปแต่ถ้าเป็นเท็จก็จะให้ไปทำกลุ่มคำสั่งที่2แล้วก็ออกจากโครงสร้างไปนะคะแสดงดังภาพอาจารย์มีตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเพิ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้ผ่านโฟลว์ชาร์ตเริ่มต้นนะคะจำได้ไหมคะโฟลว์ชาร์ตต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอนะคะสตาร์ทมาเสร็จปุ๊บรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะคะเสร็จแล้วมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่าที่รับเข้ามามากกว่า10,000 บาทหรือไม่นะคะถ้าค่าที่รับเข้ามาเป็นยังไงคะมากกว่าก็ให้ไปทำงานทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็กลุ่มคำสั่งทางซ้ายมือถ้าเป็นเท็จนะคะหรือว่ามันไม่ได้มากกว่า 10,000 บาทก็ไปทำอีกคำสั่งกลุ่มคำสั่งทางด้านขวามือนะคะแล้วก็มีลูกศรมาที่รวมกันที่จุดเดียวกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างต่อไปก็จะเป็น if แบบมัลติซีเลคชั่นนะคะก็คือลักษณะการเขียนแบบที่มีมากกว่า2ทางเลือกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นโปรแกรมการตัดเกรดนะคะอย่างเช่นเรามีเกรด A นะคะเกรด A เกรด B เกรด C แบบนี้นะคะว่าเงื่อนไขที่สกอร์ที่เราเข้ามาเงื่อนไขเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่คือลักษณะของการเขียนนะคะที่เป็น if แบบหลายทางเลือกนะคะนี่เป็นตัวอย่างแล้วถ้าเป็นผังงานที่มีมากกว่า2ทางเลือกแบบใช้ switch case นะคะจะสังเกตว่ามีการตรวจสอบตรงเคสตรงกลางค่าที่รับเข้ามาตรงกับvalue ไหนก็ให้เข้าไปที่แขนงนั้นเลยนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นค่าที่รับเข้ามาเป็นค่าอะไรแล้วก็ให้ไปเปรียบเทียบกับค่า value แล้วก็ไปกิ่งนั้นเลยแล้วก็จบการทำงานจะสังเกตว่า flow chart แบบ switch case จะดูง่ายกว่าแบบif แล้วมี l if ซ้อนๆกันหลายๆตัวนี่ก็คือการเขียนflow chart แบบทางเลือกค่ะ